ันนี้ได้มาอัปเดตความรู้เนาะจริงๆออนไลน์นี่เหมือนกับแบบมันพัฒนาไปเรื่อยๆเทรนอะไรมาเทรนอะไรมันเอาไปแล้วนะวิธีการทำงานการปรับตัวกับ Metaverse หรือว่าการกลับตัวเข้ากับสื่อใหม่ต่างๆเนี่ยเราทำยังไงบ้างเขาบอก Content and Creativity นี่จดไปหมดสำคัญค่ะสวัสดีค่ะมีไรมีนิอามันนะคะ CMO จากบริษัทกาโน่กาแฟนะคะตอนนี้เราอยู่กับรายการ The Media Special นะคะวันนี้นะคะเรามีวิทยากรพิเศษนะคะคุณโซอี้นะคะเป็นอาจารย์ที่สอนในเรื่องของ Marketing อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะจะเป็นการสอน TikTok นะคะ YouTube นะคะ Line OA Facebook นะคะจะทำยังไงให้ยอดขายของเรานะคะกับธุรกิจเราเนี่ยมียอดขายที่ดีขึ้นมากๆนะคะเราไปดูกันเลยนะคะข้างในจะเป็นยังไงเชิญเลยค่ะวันนี้นะคะโซอี้ก็มาอัปเดตเทรนด์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของปี2022ค่ะว่ามีเทรนด์อะไรที่น่าจับตามองด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริหารเราจะต้องเข้าใจเทรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ในประเทศแล้วก็เทรนด์ต่างประเทศและแน่นอนค่ะเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่เราจะต้องคอยดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดค่ะวันนี้ทุกคนจะได้เห็นภาพใหญ่บิ๊กพิกเจอร์นะคะมองเป็นเบิร์ดไอวิวลงไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นผู้บริหารวันนี้เราจะใช้สื่อต่างๆเนี่ยนะคะในการที่จะเพิ่มยอดขายหรือขยายธุรกิจของเราได้ยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อต่างๆบนโลกออนไลน์ซึ่งโซอี้มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะได้ไปคุยกับทีมงานของเราไปบริหารทีมงานของเราหรือบางคนใช้ดิจิตอลเอเจนซี่ก็จะได้ไปสื่อสารกับทีมงานได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเทรนด์นะคะเรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพี่ๆละกันนะคะเพราะว่าพี่ๆเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเบิร์ดไอวิวทุกคนเนี่ยเทรนด์อะไรมาเทรนด์อะไรมันเอาไปแล้วนะแพลตฟอร์มไหนมาแพลตฟอร์มไหนไปนะเดี๋ยวค่อยๆไล่กันวันนี้มีมาฝาก9เทรนด์นะคะค่ะแล้วจบกันแล้วนะคะสำหรับพี่โซอี้นะคะที่ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะซึ่งเราได้ความรู้กันเยอะมากๆเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพี่ๆในคลาสนะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะหลังจากที่เราเรียนเสร็จไปแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับพี่โซอี้ที่สอนมาร์เก็ตติ้งออนไลน์สำหรับเราวันนี้นะคะถามเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับธุรกิจของพี่ป้อนะคะเป็นไงบ้างคะก็วันนี้แบบได้ความรู้เยอะมากเลยจริงๆเหมือนวันนี้ได้มาอัปเดตความรู้เนาะจริงๆออนไลน์นี่เหมือนกับแบบมันพัฒนาไปเรื่อยๆอัปเดตวันนี้ก็ได้มาได้ความรู้อัปเดตแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยเดี๋ยวรีบกลับไปนี่ไปประชุมกับทีมงานเอาไปทำเลยใช่ใช่เลยใช่เอาเป็นประโยชน์กับธุรกิจมากๆเลยครับเซกชันนี้เยี่ยมมากเยี่ยมมากใช่เลยพี่โอ๊ตเป็นไงบ้างคะวันนี้เช่นเดียวกันค่ะคือจริงๆตอนนี้คลินิกกำลังมองTikTokอยู่เลยว่าเราจะเริ่มโปรโมทใน TikTok แล้วก็อุ๊ยวันนี้แบบ TikTok พอดีมาแรงมากใช่เนี่ยแหละค่ะก็จะได้โอเคแบบได้เทรดเยอะมากใช่ใช่ค่ะเราเราผิดใช่ไหมเป็นการธุรกิจได้ค่ะได้พันธมิตรกันพันธมิตรขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาเจอกับอีกคนนึงนะคะพี่ช่อของเรานะคะพี่ช่อเอื้องวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลาสเรียนของเราในวันนี้ดีค่ะวันนี้รู้สึกว่าก็ในส่วนของความรู้อะค่ะที่โพสใช่พี่โซอี้สอนนะคะก็คือว่าได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับในส่วนของใช่ได้ใช่ใช่ค่ะขอบคุณที่ชอบมากได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วเรามาเจอพี่แจ็คนะคะสัมภาษณ์นะคะพี่แจ็คสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่โซอี้สอนในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวต้องไปหัดเล่น TikTok นะครับใช่แล้วก็ได้ความรู้นะพี่แจ็คได้ความรู้เขาบอก Content and Creativity นี่จดไปหมดสำคัญครับมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของ Line OA ก็สำคัญเหมือนกันครับมีโฆษณาฟรีเราไม่รู้เลยใช่ไหมคะที่สำคัญกว่านั้นกลางวันก็อาหารอร่อยครับวันนี้เย็นตาโฟอร่อยมากวันนี้โอเคค่ะพี่แจ็คขอบคุณพี่แจ็คมากครับสวัสดีค่ะ XR นะครับก็คือเหมือนกับความจริงนะครับที่นำมา
ต่อขยายแล้วทำเป็นโลกเสมือนขึ้นมานั่นเองซึ่งอีกชื่อหนึ่งของเขาคืออะไรครับคือเมตาเวิร์สคิดว่ามันคืออะไรมันก็คือโลกความจริงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่ามันถูกทำให้เป็นอีกมิติหนึ่งถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอีกอันหนึ่งคืออะไรครับอีกอันหนึ่งถ้าหากว่าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับเขาจะมีซีนหนึ่งที่บอกว่าเป็นมิติกระจกที่เป็นโลกคู่ขนานกับมิติจริงอันนี้ก็คล้ายๆกันครับเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราสามารถเดินเข้าไปได้ใช้จ่ายได้หรือว่าทำกิจกรรมในนั้นได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นณตอนนี้หรือว่าในอนาคตนะครับมันเนี่ยไม่ใช่แค่วัตถุหรือบ้านเรือนหรืออะไรก็ตามที่มันถูกปั้นขึ้นมาผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มายาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆที่แบบสามารถสร้างเมืองขึ้นมาได้แต่เนี้ยมันคือของจริงสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไปเที่ยวที่เชียงใหม่ได้ไปที่โอซาก้าได้แล้วก็สามารถที่จะรับความรู้สึกในการมองเห็นแล้วก็ประสบการณ์แบบนั้นได้จริงๆนั่นเองครับอันนี้คือเมตาเวิร์สนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาบรรยายในเรื่องของ The New Challenge of the New Media World นะครับผมเรื่องของNew Media เนี่ยมันทุกวันนี้ครับมันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอการ Presentation หรือว่าเรื่องของการปรับตัวของสังคมในทุกวันนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันนะครับเราจะได้รู้ไว้ว่าอนาคตเนี่ยว่าเราจะปรับตัวยังไงนะครับเราจะมีอะไรเข้ามาแทนที่ในเรื่องของสังคมในเรื่องของตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีในเรื่องของเวิร์กช็อปให้ลองทดลองทำกันด้วยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้รู้กันว่าวิธีการทำงานการปรับตัวกับเมตาเวิร์สหรือว่าการปรับตัวเข้ากับสื่อใหม่ต่างๆเนี่ยเราทำยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงว่าถ้าหากว่าเราได้มีเหมือนกับว่าสร้างเมตาเวิร์สของตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราจะนำไปใช้ในธุรกิจของเราอย่างไรนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้มีค่อนข้างที่สำคัญมากๆเนาะไม่ใช่แค่ตัวเราแต่มันเป็นสังคมมันเป็นโลกของเราที่พัฒนาต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเดอะมีเดียมากๆนะครับที่เรียนเชิญมาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้แล้วก็ได้นำเสนอวัตกรรมใหม่ๆที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาไปหลายก้าวกว่าเรามากนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเราได้คนหรือโค้ชที่ค่อนข้างที่จะนำเสนอได้ในรูปแบบของสื่อสร้างสรรค์ให้มันสนุกสนานผมว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปทันกับประเทศอื่นๆได้ครับผมขอบคุณครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะอ๋อตอนนี้กำลังดูค่ะว่าที่เราสแกนเนี่ยค่ะสถานที่อย่างเช่นของพี่นะคะในองค์กรพี่เนี่ยจะเป็นโรงงานแล้วก็ฟาร์มเนี่ยสามารถที่จะแอดออนได้ว่าแบบพอกดเข้าไปปุ๊บเราก็มาสามารถแอดวิดีโอไปได้เลยว่าห้องนี้คือห้องแล็บนะห้องนี้คือที่ปลูกนะที่ปลูกฟาร์มเห็ดอินจือนะห้องนี้คือห้องบรรจุแคปซูลนะคะอะไรเงี้ยมันจะสามารถพี่สนใจอันนี้ค่ะมันเหมาะกับธุรกิจของพี่มากเลยเนี่ยค่ะตัวอย่างก็คือในห้องเนี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็จะเห็นเป็นมิติแล้วก็รอบด้าน360เลยนะคะดีมากๆตัวนี้แค่แสนกว่าแต่คุณภาพเหมือน 8-9 แสนเลยนะคะดีค่ะดีสนใจค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นเครื่องสามารถทำเป็นโซนดูแต่ละโซนก็เรียกถ่าย360องศานะครับเราให้มันหมุนเนี่ยพอมันหมุนเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะจับรัศมี360องศาเนี่ยภาพเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งบนทั้งล่างทั้งด้านข้างนะครับถ้าเราเอาเครื่องเนี่ยไปวางตามจุดต่างๆเนี่ยแล้วเราถ่ายภาพแบบเนี้ยแล้วเอามาอะไรกันเนี่ยเอามาต่อกันอ่ะเราก็จะสามารถได้ภาพแบบครบทั้งสถานที่นั้นเลยนะเหมือนกับไอ้ Google Map อ่ะที่มีคนลงไปเดินตามถนนเห็นมั้ยฮะพอคลิกกดลูกศรแล้วก็ขยับไปอีกกดลูกศรแล้วขยับไปอีกนะเค้าก็ต้องถ่ายด้วยแบบนี้ครับก็ไม่แพงนะแล้วมันได้กี่แล้วคิดว่าเครื่องนี้เอาไปพัฒนาธุรกิจของเราอะไรยังไงได้มั้งคะสําหรับงานพวกอสังหาริมทรัพย์น่าจะได้นะทําคอนโดขายจะเปิดตัวงานบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถใช้งานได้นะนะครับก็รู้สึกว่ามันเวิร์คดีเหมือนกันนะครับจัดคอนเสิร์ตก็ได้คอนเสิร์ตก็ได้ครับจัดคอนเสิร์ตก็ได้แล้วก็พวกเขาเรียกว่าทำเรื่องการเกษตรก็ได้การเกษตรน่าสนใจขึ้นบนเลยใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเลยท็อปวิวนะฮะท็อปวิวน่าจะได้นะน่าสนใจครับหวังว่านะ
ถ้าได้ใช้ก็ต้องซื้อนะฮะปิ๊งไอเดียนึงคนที่จะทำพวกเขาเรียกทำพวกเกมที่มันแบบว่าเฉพาะสถานที่เฉพาะกลุ่มเป็นนิชมาร์เก็ตจริงๆผมว่านี่น่าทำได้เพราะข้อดีคือมันไม่ต้องไปทำขึ้นแอนิเมชันใช้นี่เลยแล้วส่วนการทำให้เห็นภาพลูกค้าต้องเป็นคนทำประหยัดผมว่าเนี่ยประหยัดคือประหยัดคือไม่ต้องไปขึ้นทีดีวันนี้เป็นไงครับได้รับฟังเรื่อง Metaverse พี่เฮงคิดว่ายังไงครับได้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเอาไปทำ Metaverse ก็คือเรื่องกล้องใช่เนาะอุปกรณ์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เรียนรู้แต่คำว่า Metaverse นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงเรารู้แต่ว่ามันเป็นโลกเสมือนจริงที่เราต้องเข้ามีอวตารแล้วเราก็เข้าไปข้างในนะครับแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ถึงขั้นที่ว่าเขาสร้างมันยังไงด้วยสุดยอดครับถือว่าวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงได้ด้วยนะฮะอยากจะเรียนเชิญนะครับพี่ๆที่สนใจนะครับหลักสูตร The Media นะฮะเรากำลังจะเปิดรุ่น2นะครับขอเรียนเชิญมาร่วมเป็น1ในสมาชิกของ The Media ด้วยกันครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe The Media ครับสุดยอดครับสุดยอดครับThank you.